สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง High End นะครับทุกๆคนเลยนะครับกับช่วงมอหมาอะไรทำเนี่ยนะมอหมาตาตุ้งกับช่วงมอหมาตากลมนะครับวันนี้เราก็มีสุนัขพันธุ์นึงที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนรู้จักนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูหมาพันธุ์ชิบะถ้าเกิดพูดถึงชิบะเนี่ยนะฮะทุกคนนะฮะจะต้องคิดถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อเต็มๆของเขาคือชิบะอินุนะฮะชิบะเนี่ยแปลว่าพุ่มหญ้าพุ่มไม้อะไรเงี้ยนะครับอินุภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าสุนัขเราจะพาทุกคนไปดูสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยมันมีความน่ารักยังไงแต่ว่าสตอรี่ที่น่าสนใจคือเขามีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนกับหมาตัวอื่นหมาพันธุ์นี้นะฮะมี3ขาแต่ว่าเขาไม่ได้มี3ขาตั้งแต่กำเนิด นะครับเรื่องราวสตอรี่จะเป็นยังไงนะฮะเราเดินทางไปน่าจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงจะถึงทุกคนอดใจรอนิดนึงเราออกเดินทางนะครับ20 minutes later นี่ฮะที่เดิมที่เดิมเดโต้จริงๆแล้วเราถึงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ารอพี่สีสวัสดีครับพี่สีครับพี่สีเป็นเจ้าของน้องลอยนะครับสุนัขพันธุ์ชิบะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่สีแป๊บนึงนะครับนี่คือสุนัขพันธุ์ชิบะนะครับปกติแล้วจะมีสีขาวไหมครับมีสีขาวมีสีงาครับสีขาวสีงาอันนี้เป็นสีแดงครับอ๋อสีแดงใช่ไหมครับอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วครับลอย10ปีน้องลอยอายุ10ปีที่บ้านพี่สีวันนี้คือมีเรื่องนึงอยากถามพี่สีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมเนี่ยให้ทุกคนสังเกตดูว่าน้องลอยยืนมั้งลอยยืนไหนครับลูกนี่น้องลอยกูน้องลอยขาด้านซ้ายจะไม่มีนะฮะแต่ว่าทำให้แขนขวากล้ามใหญ่ลำบึกมากเลยโอ้ฟินเหลือเกินนี่ฮะแล้วก็หูด้วยเหรอครับพี่หูด้วยครับโอ้โหเป็นแฉกเลยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับพี่สิเอาเป็นว่าตอนนั้นมันเป็นวันสงกรานต์แล้วพี่สิไปเที่ยวมีวันหนึ่งแม่บ้านก็โทรมาก็คือเอาข้าวไปให้ลอยเนี่ยครับแล้วก็โทรมาบอกว่าคุณสิลอยโดนตัดขาค่ะโอ้แม่ช็อกอ่ะนี่ก็เลยรีบกลับมาจากเชียงใหม่พอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาพาไปที่โรงพยาบาลละทีนี้ก็เลยไปแจ้งความของก็ไม่ได้หายคือบ้านก็ไม่ได้โดนงัดเขาตั้งใจจะปีนเข้าบ้านเราเพื่อมาตัดขาหมาเฉยๆแล้วก็เอาขาหมาเราเนี่ยโยนไปบ้านข้างๆโอ้โหหมาเราอยู่ในบ้านเราแล้วก็เป็นเลือดอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านไปหมดเลยบ้านข้างๆน่าจะมีขาหมาเราอยู่ครับแล้วจับโจรได้ไหมพี่จับไม่ได้จับโจรไม่ได้ด้วยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจนตอนนี้ว่าเขาทำไปทำไมคือกล้องวงจรปิดมันจับได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแค่เงาอะแล้วมันไม่ละเอียดพอที่จะรู้ปีนเข้ารั้วมาเพื่อตัดขาหมาโยนขาหมาข้ามรั้วไปหรือว่าแบบตอนแรกเขาตั้งใจจะขโมยหรือบอกพี่สิเข้ามาปุ๊บแล้วหมาลอยเห่าชิบะส่วนใหญ่มันจะไม่เห่าไม่หอนไม่ค่อยทำเสียงเท่าไหร่หรอกครับแล้วชิบะมันเป็นหมาที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นไม่ได้เป็นหมาจับโจรก็คือถ้าสมมติว่ามีคนปีนเข้าบ้านอย่างเงี้ยอย่างลอยอย่างเงี้ยจะไม่ปีนเข้าไปเล่นแต่เข้าไปเล่นเขามากกว่าน่าโฉมหานมากเลยทุกคนดูหน้าตาน่ารักมากแล้วตัวเล็กด้วยนะชิบะปกติตัวใหญ่กว่านี้ด้วยนะบางตัวก็ตัวใหญ่ที่ผมเคยเห็นอ่ะดูก็ตัวเล็กมากเลยต้องบอกเป็นหนึ่งพันธุ์ที่ผมแบบว่าอยากเลี้ยงมากๆด้วยความที่ผมไปเซิร์ชมานะครับเขาจะเป็นสุนัขพันธุ์ที่ขี้เล่นเป็นมิตรแล้วชิบะครับทุกคนที่ญี่ปุ่นอ่ะเป็นสุนัขพันธุ์แรกที่ได้รับการรับรองนะครับมาตรฐานสุนัขของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเก่งมากเลยโอ้โหแล้วคุณโจนครับคุณนี่แบบใจบาปดีมากเลยฮะคือตัดขาต้องตัดขนาดไหนวะถึงตัดถึงแบบตัวได้เลยอ่ะไม่ตัดแบบว่าจริงๆนะตัดแบบตัดตั้งแต่เนี้ยนี่คือปิดทำเลเซอร์มาใช้เงินเยอะมากเลยกว่าแผลจะปิดเพราะตอนแรกอะครับแผลมันยาวทั้งหมด10กว่านิ้วอะครับก็คือต้นขาหายไปอะคือใครเคยดูนี้บ้างทุกคนหนังเรื่องฮาชิอะที่เป็นสุนัขพันธุ์ชิบะที่ไปรอเจ้าของอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วเขาตั้งเป็นอนุสาวรีย์ขึ้นมาเลยใครลองย้อนกลับไปดูนะครับชิบะเป็นหมาพันธุ์ที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของมาก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 เขามีจิตสำนึกอะเนาะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองน้องลอยเจอสุนัขตัวอื่นได้ใช่ไหมครับฟ้าฟ้านั่งลงค่ะฟ้านั่งลงก่อนให้พี่ลอยดมก่อนว่าหนูเป็นใครหนูอะไรความรู้จักกันก่อนนั่งลงนั่งลงรักกันหน่อยลูกไปดูลอยแบบว่ากังวลนะฟ้าครับพอไปเล่นกับพี่ลอยหน่อยได้ไหมคะลูกพี่สีครับผมถามหน่อยครับว่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ชิบะเนี่ยครับมีจุดอะไรที่แบบว่าชิบะมันจะเลี้ยงยากกว่าหน่อยนึงชิบะสอนไม่ได้ไปโรงเรียนมาอย่างเงี้ยเรามาสอนยากเหรอชิบะไม่คือเราต้องสนิทกับมันจริงๆอ่ะต้องเล่นกับมันเยอะๆต้องดูแลมันจริง
จริงๆอะครับมันถึงจะยอมสนิทกับเรากว่าที่มันจะยอมสนิทกับเราได้ใช้เวลากันเป็นปีอะโอ้ผมไม่เคยไปเป็นยังไงครับโรงเรียนสันมาเขาจะแบบว่าเหมือนเขาจะสอนเราว่าเนี่ยให้ใช้คำสั่งให้หยุดนั่งเพราะเราก็ต้องไปเรียนกับเขาเราก็ต้องเข้าด้วยใช่ไหมเราก็ต้องเข้าด้วยมันก็เป็นมาตรฐานหนึ่งอะครับผมเฮ้ยน้องลอยไม่ใช่คนละลอยเอามานี่เร็วลูกเร็วไม่เป็นไรน้องลอยไม่ออกก็กระดึบมานี่ก็ได้ฟองค่ะฟองลงมาได้ลงไม่ได้ไหมล่ะตรงบันไดแล้วนะลงไม่ได้แน่เลยสวยไปช่วยหนูด้วยค่ะจริงๆแล้วเราอยากเลี้ยงชิบะเนี่ยฮะอันนี้คืออีก 1,000 ในใจผมนะครับดูลักษณะทางกายภาพของน้องลอยนิดนึงนะครับสำหรับสีแดงมีแผงคอปกติชิบะจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับใช่ครับจะไม่มีแบบแดงไปทั้งตัวจะไม่มีดำไปทั้งตัวนี่มันแก่แล้วมันเลยขาวเยอะอ๋อแก่แล้วจะขาวเยอะหน่อยแต่ว่าทุกตัวจะมีแผงเป็นตัดสีตลอดไม่มีแบบว่าเป็นสีแดงไปหมดเลยเนาะใช่แต่ยิ่งแก่ยิ่งขาวเลยปกติชิบะจะแบบบางตัวก็จะมีคิ้วมีคิ้วเริ่มขาวไปแล้วตอนแรกคิ้วชัดใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้แบบเริ่มแก่แล้ว10ปีให้ทุกคนมาดูใกล้ๆหน่อยฮะว่าขนดูตรงเสื้อผมเลยก็ได้นี่คือช่วงผัดขนแต่ผมจะค่อนข้างชินที่เสื้อมีขนม้าติดนะฮะปกติในชีวิตประจำวันของคุณสตูดิโอก็มีขนม้าติดอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยฟันๆถ้าเกิดทุกคนไปดูบาง EP อ่ะฟันๆอันนี้ตัวเมียบางทีหลอมเลยนะตรงนี้เนี่ยไม่มีขนเลยนะตรงเนี้ยไม่มีขนมาเลยตรงนี้ยังมีนะตอนเนี้ยตอนแรกโอเลยเห็นแต่หัวนมแล้วเขาบอกว่าตัวเมียเนี่ยผัดปีละ3ครั้งครั้งละ3เดือนปีนึงมี12นั่นแสดงฟันฟ้านเนี่ยจะมีช่วงขนสวยประมาณ3เดือนต่อปีเท่านั้นเองนะอีกสักพักนึงขนก็จะไปแล้วใช่ไหมคะลูกสวัสดีค่ะยายค่ะสวัสดีพี่ลอยค่ะน่ารักมากเลยมีการเดินเขาก็จะแบบว่าเขาน่าจะชินแล้วแหละเนาะ4ปีแล้วอ่ะขาเขาอ่ะนะลงบันไดเองได้เหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาชอบพันชิบะวะชอบชิบะชอบรักการเซมิเลียชิบะอ๋อซามอยซามอยจริงๆแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้นะพี่สีเขาบอกว่าชิบะสอนยากคือที่เรารู้จักชิบะมาในความคิดของเราคือเป็นสุนัขพันธุ์ที่สอนง่ายแล้วก็ฉลาดมันฉลาดพอมันจูนติดกับเราปุ๊บมันทีนี้ง่ายละเนี่ยพอเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟังรู้เรื่องหมดนะไปฉี่นั่งนอนเดินลุกอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องบอกเลยสมมติว่าเราลุกมันก็ลุกตามละอันนี้เคยไปออกรายการไหนครับพี่เยอะครับตัวลอยนี่ไปออกรายการมาเยอะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันดังๆมากๆเพราะว่าลอยนี่เคยสร้างปรากฏการณ์ให้เลือดแห่งชาติให้เลือดแห่งชาติใช่ลอยต้องย้ายโรงพยาบาลแล้วคือเขาต้องใช้เลือดนักหูรู้ใช่ไหมว่าหมานี่กว่าจะนัดเลือดได้กว่าจะให้เลือดได้ทราบเลยพี่ยากมากเพราะหรอเพราะหมามันมีกรุ๊ปเลือด8กรุ๊ปแต่ไม่เหมือนคนวันนั้นหัวทุกเพจลงหมดเลยให้คนช่วยกันพาหมามาให้เลือดลอยอย่างเงี้ยครับก็หัวหมามาทั้งหมด300กว่าตัวที่โรงพยาบาลโอ้โหปรากฏการณ์หมาพามาอยู่โรงพยาบาลเกษตร300ตัวเพื่อมาให้เลือดลอยโอ้โหได้อยู่แค่5ตัวมันเป็นปรากฏการณ์ของคนที่รักสุนัขที่มาช่วยกันนะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากเลยนะตอนนี้เป็นเจ้าของเพจด้วยครับก็คือเราเปิดเพจแบบเป็นเพจหาเลือดหมาก็คือเป็นตัวประชาสัมพันธ์หาเลือดหมาสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะนี่คือแบบว่าถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุนะพี่เนาะมีฮะเพจปูลอยนะครับไปกดติดตามนะครับผมคนรักสุนัขผมมั่นใจว่าเยอะมากๆนะครับลองไปติดตามแล้วก็ช่วยเหลือกันดูนะครับประชาสัมพันธ์ดูเคยใช้ขาเทียมหรืออะไรไหมพี่ไม่มีเคยมีคนหลายคนพยายามจะทำให้แต่ว่าไม่จำเป็นพี่เนาะก็เขาใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ว่ามันพูดถึงความน่ารักของชิบะนะฮะเต็ม10ผมก็ยังให้10อยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนที่แบบว่าดูแบบดูเขาแบบฉลาดอ่ะแล้วก็แบบว่ากระตือรือร้นเดียน่ารักด้วยซื่อสัตย์ด้วยนะครับทั้งชิบะฮะทุกคนลองทำความรู้จักกับเขาดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เรานะครับไปแนะนำสุนัขพันธุ์ไหนนะฮะคอมเมนต์มาแล้วกันขนเต็มเลยพวกเดียวกันแล้วครับพี่สี่ครับผมสามารถอุ้มเขาได้ไหมครับได้ครับอุ้มแบบขึ้นเลยจะหนีไปไหนครับไม่อยากลองอุ้มชิบะเผื่อเลี้ยงไงน้ำหนักปกติเราจะอุ้มแต่หมาตัวเล็กแล้วก็อุ้มกังฟูไปเลยเวลากลับมาอย่างเงี้ยคิดถึงการกระโดดกอดกันเนี่ยผู้หญิงก็อุ้มได้สบายบือเลยพากาลองอุ้มหน่อยไม่อยากจะให้แบบคนดูว่าสมมติผู้หญิงเขาอยากเลี้ยงเงี้ยจะอุ้มได้ไหมรู้สึกหนักมากหนักหนักแต่ว่าอุ้มไหวอ่ะใช่ไหมมันจะหนักกว่าเด็กที่เราอุ้มสัก5-6ขวบนิดหน่อยนี่เป็นความน่ารักของปู่ลอยนะครับสุนัขพันธุ์ชิบะนะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ชิบะคอมเมนต์กันมาก็เป็นแบบว่าประสบการณ์แล้วก็แชร์นะครับความรู้ให้กับคนที่อยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้กันดูนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อยากให้เราไปแนะนำสุนัขพันธุ์ไหนก่อนนะฮะคอมเมนต์กันมานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องปู่ลอยนะฮะที่มาโชว์ตัวนะครับโชว์ความน่ารักให้ดูโอ้ยจับนิดหน่อยก็ได้ปู่ลอยค่ะอย่าเพิ่งหนีได้ไหมคะ
เป็นพวกเดียวกันแล้วนี่ขนเต็มตัวแล้วลูกเอ้ยก็สำหรับใครที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถือนะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ให้ผมด้วยขอบคุณจากใจเลยนะครับ